ดีอาจารย์และน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งชีวิตก่อนนะคะน้องๆคิดว่าอะไรที่ทำให้น้องๆต้องมาเรียนที่นี่คะพี่ชื่อนางสาวบุญพัฒน์อภิอัปดาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาพยาบาลศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้มาเป็นลูกพระราชบิดาทุกคนนะคะการที่น้องๆได้เข้ามาเรียนที่นี่อาจเป็นเพราะน้องเรียนเก่งมีความสามารถมีความตั้งใจหรืออาจเป็นเพราะโชคชะตาแต่พี่เชื่อว่าการที่น้องได้เข้ามาเรียนที่นี่นั้นเป็นเพราะน้องเป็นคนที่พระราชบิดาทรงเลือกให้สานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ที่มุ่งให้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเองให้รักที่จะเรียนรู้และนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้น้องได้มาเรียนที่นี่ขอให้น้องภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกพระราชบิดาเป็นปัญญาของแผ่นดินสวัสดีค่ะ